เป็นเรื่องของการสร้างองค์พระนะครับ7พระองค์การก่อสร้างลานหินการจัดสร้างอาคารสูงรักษาความปลอดภัยปรากฏว่าใช้วิธีพิเศษหมดเลยสอบไปในทางที่ไม่สุจริตแล้วล่ะทั้งกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยกลุ่มของคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิเนี่ยครับเขาก็อ้างว่าเขาต้องการที่จะร่วมตรวจสอบนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นนะคือคุณต้องตรวจอย่างตรงไปตรงมาทุกคนนะแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนเหล่านี้ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นเขาลุกขึ้นมาตรวจสอบเรื่องทุจริตอะไรเลยแต่เขาจะมาตรวจสอบเฉพาะทหารเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วการที่คุณไปดูราชภัฏนั่นน่ะคุณไปดูแล้วคุณไม่มีหลักฐานอะไรแล้วคุณไปดูที่นู่นเนี่ยคุณจะไปตรวจสอบอะไรคือถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยผมอยากจะให้ยื่นกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงคือถ้าจะตรวจสอบเรื่องทุจริตเนี่ยปปช.เท่านั้นยื่นวันนี้นะครับจะตัวท่านปลัดอดีตท่านปลัดกองทัพบกกับพลเอกอุดมเดชแต่ไม่ใช่สองคนนี้เท่านั้นนะเพราะในคำกล่าวหาของผมเนี่ยมันจะบอกว่ากับผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรับเรื่องจากคุณอุดมเดชเพื่อขอให้ทางพลเอกประยุทธ์อนุมัติงบกลางเพราะว่าอำนาจในการอนุมัติงบกลางเนี่ยถ้ามีที่มีจำนวนเงินวงเงินไม่เกิน100ล้านเนี่ยนายกประยุทธ์อนุมัติได้คนเดียวเลยแต่ถ้าวงเงินเกิน100ล้านเนี่ยต้องเข้าครม.อนุมัติอย่างเงี้ยโดนหมดนะไม่ใช่ว่าเฉพาะคุณอุดมเดชนะอาจจะถึงนายกประยุทธ์ก็ได้นะครับพนักงานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยเป็นคนที่เปิดเรื่องนี้ออกมาแล้วตำรวจก็บอกว่าคนที่ให้ข้อมูลเขาก็คือทหารกลุ่มนึงนายประยุทธ์เนี่ยเขาประกาศทางสื่อบอกว่าใครมีข้อมูลให้ยื่นมาขอบอกว่าอย่าเพิ่งยื่น